ไม่มีการเมืองที่ไหนอร่อยเหาะเท่ากับการเมืองของประเทศไทยครับครับเพราะเป็นการเมืองที่คนกันเองฟัดกันเองนักเลงพอปอประยุทธ์กับปอป้อมการต่อสู้ทางการเมืองพัฒนาการจากสงครามเย็นสงครามตัวแทนมาเป็นสงครามเดือดเต็มรูปแบบแล้วมาคู่ที่สองอันนี้คือคนกันเองนักเลงพอเหมือนกันคุณปิยบุตรคุณธนาธรนะคุณพิธาเนี่ยถือว่าเป็นเลี้ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนถูกต้องครับแต่มาถึงตอนนี้คุณปิยบุตรเลือกที่จะเดินแยกออกไปคู่นี้นะ ไม่ต้องพูดถึงความดุเดือดเลือดพล่าน แดงแผลงสอนใส่เพื่อไทยตุ้มเลยจตุพรพรหมพันธ์ออกมาดักคอคุณทักษิณใน 2-3 ประเด็นครับ 1. ดิวลับบางอย่างกับลุงป้อม 2. ดิวลับบางอย่างที่กระทำการข้ามหัวข้ามหลังและต้องการเสื้อแดงมาเป็นบันไดเดินเหยียบยังมีศึกหนึ่งนี่ศึกนี้เลยศึกประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติศึกนี้ถึงขนาดมีคนลั่นวาจาว่ารวมไทยสร้างชาติลงที่ไหนจะตามสอยทุกที่พักตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะสอยสนุนพักใหม่เพื่อให้สอยรวมไทยสร้างชาติถูกเอาคู่แรกเลยเป็นคู่ที่อยู่กันมา50ปีไม่น่าคิดคาดไม่ถึงว่าในทางการเมืองจะทำให้ต้องห้ำหั่นกัน2ปอ2พี่น้อง2ปอจากค่ายบูรพาพยัคฆ์ครับ ภูมิฟักกันมาตั้งแต่เด็ก พอเข้าสู่สนามการเมืองถึงตอนนี้2ปอแห่งค่ายบูรพาพยัคฆ์ครับปอประยุทธ์กับปอป้อมการต่อสู้ทางการเมืองพัฒนาการจากสงครามเย็นสงครามตัวแทนมาเป็นสงครามเดือดเต็มรูปแบบแล้วฝั่งของปอประยุทธ์เนี่ยการเมืองครั้งนี้ต้องการเป็นนายกสมัยที่3ขณะที่ปอประวิตรปอป้อมต้องการเป็นนายกคนที่30สมัยที่3กับคนที่30อ่ะก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่าเพราะนั้นย่อมมีคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะในเกมนี้อีกคนต้องอกหักจึงไม่แปลกที่ต้องแบ่งค่ายเลือกขั้วสร้างดาวกันคนละดวงมาคู่ที่สองอันนี้คือคนกันเองนักเลงพอเหมือนกันการก่อเกิดอนาคตใหม่ที่ชนะในโออย่างเซอร์ไพรส์ในปี562นั้นครับต้องบอกว่าโอ้คุณปิยบุตรคุณธนาธรนะคุณพิธาเนี่ยถือว่าเป็นเลี้ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนถูกต้องครับแต่มาถึงตอนนี้คุณปิยบุตรเลือกที่จะเดินแยกออกไปเนื่องจากมีหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเห็นไม่ตรงกันปิยบุตรออกจดหมายน้อยโพสต์หลายหลายคราครับสอนน้องพิธาและคณะก้าวไกลว่าอย่าลืมลากที่ตัวเองเคยเดินมาครับอย่าลืมแรงทุ่มเทสนับสนุนในการขับเคลื่อนในการแก้ไขและจุดยืนว่าด้วยเรื่อง112ครับและสอนน้องว่าปีนี้การต่อสู้จะรุนแรงกว่าเดิมถ้าคุณทิ้งฐานเดิมเท่ากับว่าลากฐานของก้าวไกลจะอ่อนแรงที่สุดมาอีกคู่หนึ่งคนกันเองนักเลงพอโอ้โหคู่นี้เป็นยังไงคู่นี้นะ ไม่ต้องพูดถึงความดุเดือดเลือดพล่าน แดงแผลงสอนใส่เพื่อไทยตุ้มเลยจตุพรพรหมพันธ์ออกมาดักคอคุณทักษิณใน 2-3 ประเด็นครับ 1. ดิวลับบางอย่างกับลุงป้อม 2. ดิวลับบางอย่างที่กระทำการข้ามหัวข้ามหลังและต้องการเสื้อแดงมาเป็นบันไดเดินเหยียบเหนือเมฆแต่สิ่งที่จุกมากก็คือตรงที่ว่าทอดทิ้งเสื้อแดงหลายพื้นที่เอาคนอื่นมาลงแทนอะไรเนี่ยนะเพราะอย่างที่เราพูดเนี่ยเสื้อแดงตอนการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็เป็นหลักล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าเลยเป็นเหตุผลที่คุณนุ้งอิงเนี่ยเปิดตัวที่จังหวัดของเสื้อแดงไงเพราะการมาจี้จุดนี้ทำให้นนทบุรีเพื่อไทยต้องแบบต้องมาคิดอะไรขึ้นแล้วก็จะแก้เกมนี้อย่างไรบอกคุณจตุพรออกมาแต่ละดอกต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยนะหมัดเนี่ยปลายคางทุกดอกแน่นอนพี่โอพอคุณจตุพรตู่ออกมาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมีการคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ไหมคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เพราะนักข่าวไปถามเหมือนกันว่านี่คุยกันมาก่อนไหมเพราะเสื้อแดงที่อกหักเนี่ยไทยสร้างไทยไปพักไทยสร้างไทยอกหักไปพักไทยสร้างไทยก็บอกตอนนี้ในเกมของคู่เรื่องศึกเสื้อแดงเนี่ยระหว่างคุณตู่กับคุณทักษิณเนี่ยคุณสุดารัตน์เนี่ยเจ๊หน่อยเนี่ยเกมพ่วงถล่มเพื่อไทยไหมเกมพ่วงครับสุดารัตน์
ในพรรคไทยสร้างไทยครับอบพยพมาจากฐานะของประธานยุทธศาสตร์พรรคแล้วมาสร้างไทยสร้างไทยขึ้นมาครับและดึงคนจากเพื่อไทยที่มีแนวคิดแตกต่างจากสถานะของเพื่อไทยในปัจจุบันครับมารวมพลกันและสร้างความตื่นให้กับภาคอีสานขนาดว่าคนอีสานบอกว่านี่คือพรรคพี่พรรคน้องยังมีศึกหนึ่งนี่ศึกนี้เลยศึกประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติเป็นคนกันเองจากประชาธิปัตย์ที่แยกไปตั้งพรรคกันอันนี้ศึกนี้ก็หนักศึกนี้ถึงขนาดครับมีคนลั่นวาจาว่ารวมไทยสร้างชาติลงที่ไหนจะตามสอยทุกที่พรรคตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะสอยสนับสนุนพรรคใหม่ก็ได้ให้สอยรวมไทยสร้างชาติถูกเสียงคุ้นๆนะเนี่ยคนพูดเนี่ยจะตามสอยรวมไทยสร้างชาติใช่แสดงว่าจุกอกกันมากที่จุกอกเป็นเพราะว่าดูดคนจากประชาธิปัตย์ไปสร้างค่ายใหม่ไม่เป็นไรครับครับให้คนที่ย้ายออกไปเผาบ้านเผาพรรคตัวเองเลยคือเลขาธิการพรรคเนี่ยพูดตลอดว่าไปอยู่ไม่เป็นไรแต่คนที่ไปแล้วส่วนใหญ่มาถล่มประชาธิปัตย์แล้วก็ว่าโครงสร้างอย่างที่บอกคือโครงสร้างของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยว่าที่สสหรือว่านักการเมืองต่างมาจาก2พรรคคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นี่แหละถูกร่างสร้างตัวจากประชาธิปัตย์ครับและล่าสุดดึงคนออกมาจากประชาธิปัตย์นี่คือชุดนี้ที่กำลังจะไปชุดนี้เลยภายในระยะเร็ววันนี้ครับนี่คือแผลทางการเมืองของคนกันเองพรรคกันเองสนิทใจกันเองแต่ปัจจุบันทุกคนมีปรากฏการณ์อยู่เรื่องหนึ่งครับนักเลงพอครับ